สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเก็บตกจากศึกแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศมาฝากกันหลังจากที่2นักกีฬาไทยของเราอย่างบัสเดชาพลกับปอปอซับซีรีสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้อีกครั้งเมื่อลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมพบกับคู่ปรับเก่าจากญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเอาชนะได้อย่างยูตะวาตานาเบะและอาริซะฮิกาชิโนะแล้วสามารถปลดล็อกเอาชนะไปได้แบบ2เกมรวดในสกอร์ที่ค่อนข้างห่างด้วยนั่นก็คือ21-12และ21-13อ่านทำให้บัสกับปอปอสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นรายการที่3ติดต่อกันแล้วในครั้งนี้ซึ่งจากผลงานอันร้อนแรงของคู่ผสมไทยที่สามารถคว้าแชมป์ได้2สัปดาห์ติดที่บาหลีแฟนแบดมินตันชาติเจ้าภาพอย่างชาวอินโดนีเซียเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าปอปอและบัสนั้นเจ๋งมีการเล่นที่สม่ำเสมอมีพลังการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่ายินดีด้วยผลสกอร์ในแมตช์นี้มันน่าประทับใจมากเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกเขานั้นจะเป็นผู้ชนะในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันเจ๋งไปเลยขอคารวะคู่ผสมของไทยยูตะกับอาริซะนั้นถือเป็นผู้เล่นระดับมาสเตอร์ที่มีความคล่องแคล่วเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ยังสามารถพ่ายแพ้ไปได้มันเจ๋งมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มองชัยชนะในครั้งนี้ของคู่ไทยว่าคู่ผสมของไทยนั้นดูมีความมั่นใจมากกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าเมื่อไม่มีจีนพวกเขาก็สามารถครองบัลลังก์แต่แบดมินตันเมื่อไม่มีทีมจีนมันก็ไร้รสชาติส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงแบดมินตันไทยเราว่าในอีก2หรือ3ปีประเทศไทยจะสามารถเป็นประเทศที่ต้องจับตามองในโลกแบดมินตันทั้งที่ไทยเองเคยอยู่ห่างไกลจากอินโดนีเซียแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าไม่ต้องรอให้ถึง 2-3 ปีหรอกแค่ในตอนนี้พวกเขาก็เหมาะสมแล้วที่จะต้องระมัดระวังซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองการเติบโตของแบดมินตันไทยไปในแง่ดีครับว่ายิ่งการแข่งขันมันมีมากขึ้นแบดมินตันมันก็จะยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงแบดไทยเราอีกว่าอย่าได้แปลกใจกันไปเลยถ้าเหรียญทอง4เกมมันจะถูกครอบครองได้โดยไทยอินโดนีเซียนั้นสามารถคุยโบได้มากแค่ในประเภทชายคู่และบางครั้งก็อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหญิงคู่แต่มันไม่ใช่กับประเภทชายเดียวหญิงเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ผสมต้องขอบคุณคุณจุดๆๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมผู้เล่นฝ่ายหญิงของคู่ไทยเราว่าปอปอนั้นดูไม่เหน็ดเหนื่อยเลยทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจถึงแม้ว่าเธอจะต้องลงเล่น2ประเภทอย่างต่อเนื่องซึ่งคนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์เปรียบเปรยเธอว่าปอปอนั้นคือหุ่นยนต์ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงบาสกับปอปอไปอีกว่าคู่ผสมคู่นี้มีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอไม่เคยเบื่อเลยในการดูพวกเขาเล่นส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้ชื่นชมทั้งสองคนว่าทำได้ดีเลยพวกเขาควรที่จะชนะอยู่แล้วบัสและปอปอเล่นกันได้ร้อนแรงจริงๆส่วนคนต่อมานี่มาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยครับว่าประเทศไทยเนี่ยมายอดเยี่ยมมากในตอนนี้ได้อย่างไรซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าฉันดูการตีของผู้เล่นใน2คู่ผสมนี้แล้วถึงกับพูดไม่ออกเลยฉันรู้สึกมึนงงกับการเคลื่อนที่ของพวกเขาที่มีความคล่องตัวเป็นอย่างมากขอยกให้4นิ้วเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวไปถึงประเด็นที่บัสกับปอปอสามารถเอาชนะคู่ญี่ปุ่นคู่นี้ได้เป็นครั้งแรกในการเจอกันครับว่าในที่สุดการแก้แค้นมันก็จบสิ้นลงแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวคล้ายๆกันว่าในที่สุดก็สามารถล้างตาได้แต่ฟอร์มการเล่นของอาริซะนั้นไม่ดีเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการปลดล็อกนี้ว่านี่มันเป็นฤดูกาลแห่งการตีไข่แตกใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีเกรเซียกับอปริยานี่มาถึงตอนนี้ก็คู่ยูตะกับอาริซะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เตือนว่าเตรียมความพร้อมให้ดีไทยนั้นกำลังจะเป็นเจ้าแบดมินตันในเอเชียแต่คู่ผสมของเราเนี่ยไปอยู่ซะที่ไหนซึ่งชาวอินโดคนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าก็หวังว่าคู่อินโดนีเซียจะสามารถเรียนรู้จากพวกเขาแล้วก็นำเอาไปประยุกต์ใช้ได้
มันเป็นไปได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มาชื่นชมปอปอว่าซับซีรีเนี่ยมีความยอดเยี่ยมแล้วก็สม่ำเสมอทั้งที่เธอต้องเล่นหญิงคู่ด้วยแต่เมื่อมาเล่นคู่ผสมก็ยังสามารถเล่นได้แบบนั้นส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงคู่ไทยเราว่าพวกเขาสามารถกวาดแชมป์คู่ผสมได้อย่างกับเล่นอยู่ในประเทศไทยเลยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องการคว้าแชมป์นี้ว่าคู่ผสมของไทยคู่นี้มักที่จะเล่นดีในสถานที่เดียวกันเหมือนกับตอนแข่งรายการ750และ1000ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้ในไทยทั้งหมดและในบาหลีรายการ750และ1000มันก็ไม่เหลือให้ใครได้ไปเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงบัสกับปอปอว่าพวกเขาเต็มไปด้วยพลังที่มันเต็มเปี่ยมมากมันเป็นความงดงามของคู่ผสมไทยคู่นี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงคู่ของญี่ปุ่นว่ายูตะกับอาริซะเนี่ยหน้าที่จะหงุดหงิดอยู่นะที่พวกเขานั้นทุ่มเทพลังสุดตัวแล้วแต่ว่าการโจมตีมันไม่สามารถทะลุทะลวงไปได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปถึงบาสกับปอปอว่าพวกเขาเล่นกันอย่างชาญฉลาดโดยเล่นการครอสลูกไปให้กับยูตะต้องวิ่งไปที่นั่นทีที่นี่ทีเพื่อไล่ลูกและอาริซะก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้โจมตีหน้าเน็ตส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงเกมรุกของคู่ญี่ปุ่นในแมตช์นี้ด้วยว่าเกมบุกของยูตะกับอาริซะนั้นมันไม่ปกตินะฉันคิดว่าพวกเขาเหนื่อยล้าแต่โดยรวมแล้วคู่ผสมของไทยเองก็เล่นกันได้ดีด้วยเล่นกันได้อย่างสม่ำเสมอจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงบัสกับปอปอว่าพวกเขาเก่งในการประเมินสถานการณ์และก็ดูไม่เมื่อยล้ากันเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวชื่นชมไปอีกว่าคู่ผสมของไทยคู่นี้นั้นยอดเยี่ยมมากจากเริ่มต้นของปีจนมาถึงปลายปีมักจะสามารถเข้าถึงรอบชิงได้อยู่เสมอแล้วก็กลายเป็นแชมป์ได้อีกด้วยพวกเขาเล่นโดยไม่มีการคอมเพลนพวกเขาดูสนุกในทุกๆแมตช์มาที่ลำดับต่อมาที่เป็นคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงบาสกับปอปอว่าคู่ผสมของไทยนั้นบ้ามากฉันรักพวกเขาฉันจะเฝ้ารอดูรายการชิงแชมป์โลกเพื่อที่จะดูว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ใต้ร่มเงาของจีนอีกหรือไม่ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากแฟนลูกขนไก่ชาติเจ้าภาพที่มีต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของคู่ผสมของไทยเราอย่างบัสกับป๊อปป้อคู่นี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึกแบดมินตันอินโดนีเซียนโอเพ่นกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นอกจากในประเภทคู่ผสมแล้วไทยเราเองก็ยังมีในประเภทหญิงเดี่ยวที่ก็เข้าชิงด้วยนั่นก็คือทั้งฝั่งของเมรัชนกที่คว้ารองแชมป์ไปหลังจากที่แพ้กับอันเซยองจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวดแต่ว่าแม้เมจะเป็นฝ่ายที่ปลาชัยแต่เท่าที่ได้ดูเกมเธอก็ได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีทั้งในด้านร่างกายแล้วก็จิตใจในการที่จะกลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับเมด้วยครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ